Jurassic World Evolution Battle สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Jurassic World Evolution นะครับก็อันนี้เป็นรายการ Battle นะครับก็คือเอาไดโนเสาร์มาสู้กันนั่นเองนะครับจะดูว่าใครเหนือกว่ากันนะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้ผมได้สร้างไดโนเสาร์2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ Indoraptor นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่237นะครับพลังป้องกันอยู่ที่96นะก็พลังโจมตี237นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็บวกกับอินโดแรปเตอร์จะเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างวิ่งไวนิดหนึ่งนะวิ่งไวนะครับแบบคล่องแคล่วนะตัวนี้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งจะเป็นอินโดมินัสเล็กนะครับตัวนี้พลังโจมตีอยู่ที่251เลยนะครับเยอะกว่าอินโดแรปเตอร์นะพลังป้องกันอยู่ที่83นะครับก่อน้อยกว่าอินโดแรปเตอร์นิดหนึ่งนะครับพลังป้องกันนะแต่ว่าอินโดมินัสเล็กจะได้เปรียบเรื่องขนาดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าขนาดตัวใหญ่กว่านะก็เดี๋ยวลองมาเจอกันเลยแล้วกันนะครับลองมาเจอกันเลยปล่อยออกมามาเจอกันดิเจอกันดิโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วแหมนี่เป็นตัวสีฟ้านะตัวนี้โอเคครับมาดูกันมาเชิญหน้ากันไหมดูฝั่งนี้ดีกว่าไม่ย้อนแสงเอาเจอนะครับผมมากันตรงกลางเลยนะครับนี่ตอนนี้โอ้โหกัดไปหนึ่งดอกครับอินโดมินัสเล็กไหวไหมโอ้โหโดนกัดไปทีนึงนี่เลือดเหลือ38 34นะโอ้กัดคืนครับกัดคืนเลือดเหลือ33ยังไงยังไงใครจะได้เปรียบใครจะชนะถอยหรือยังไงเอาถอยนะอินโดแรปเตอร์ถอยนะครับยังไงยังไงเอาสู้กันต่อยังไม่ยอมแม่งไม่ยอมใครจะโจมตีก่อนตอนนี้อินโดแรปเตอร์เล็กเหมือนจะมึนๆแล้วนะตอนนี้เหมือนจะไม่สู้หรือเปล่าเอาทำไมเดินอยู่กับที่นี่กัดเข้าให้อุ้ยเหลือ 14% นะโอ้ยกัดคืนเหลือ 12% เอาว่ะเอาว่ะยังไงยังไงอันนี้ใครจะโจมตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบตอนนี้ใครจะโหดกว่ากันนะอินโดแรปเตอร์เหลือ16นะครับอินโดมินัสเล็กเหลือ14นะเหมือนจะหนีกันทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยเออทำไมเธออยู่กับที่เป็นบั๊กหรือเปล่าออกมาเว้ยมาเว้ยยังอยู่นะยังอยู่นะเชิญหน้าอีกแล้วใครเปิดก่อนใครเปิดก่อนโอ้โหขู่หนึ่งทีนะครับตอนนี้โอ้ยอินโดแรปเตอร์เปิดไปแล้วเหลือหนึ่งอินโดมินัสเล็กจะว่ายังไงตอนนี้โอ้ยกระโดดเรียบร้อยครับพระเดชศึกอินโดแรปเตอร์ชนะนะโอ้โหพระเดชศึกว่ะกระโดดขึ้นคอเอาเดินมุดตัวไปเลยทีนี้โอ้โห
ก็จบแล้วนะครับสำหรับแบทเทิลนะในวันนี้นะครับเป็นรายการสั้นๆนะครับเอาเดน2มาสู้กันนะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าอินโดมินัสเล็กนี่จะโจมตีเยอะกว่าไม่ใช่เหรอเออจำได้ว่าโจมตีเยอะกว่านะเนี่ยโจมตีตั้ง251นะครับเจนโฮไปตอนแรกนะว่าอินโดแรปเตอร์น่าจะได้เปรียบในเรื่องการคล่องตัวนะอันนี้แค่237เองนะอินโดแรปเตอร์นะครับอินโดมินัสเล็ก251นะครับยังแพ้นะโอ้โหตัวนี้ชนะนะครับอินโดแรปเตอร์ผู้นี้นี่เองนะครับชนะเรียบร้อยนี่เรตติ้งก็เพิ่มด้วยใช่ไหมโอ้โหเป็นพันเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวก็ยิงย้ายไปไว้ในกรงตัวนั้นแล้วกันตัวนี้ก็บ๊ายบายนะครับโดมินัสเล็กแพ้ผู้ชนะคืออินโดแรปเตอร์นี่เองนะตัวนี้ถึงว่าพลังโจมตีน้อยกว่าแต่เรื่องรูปร่างนี่คล่องตัวกว่านะครับเลยน่าจะชนะนะโหยโดมินัสเล็กก็พัฒนามาเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้นะพัฒนามาสูงสุดแล้วนะแพ้อ่ะสำหรับรายการแบทเทิลก็เอาไปเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าอยากให้เอาตัวไหนมาสู้กันก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้นะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ